แต้วเจอดราม่าหลังร่วมกลุ่มไม่สวมแมสตเรียกได้ว,ว่าง,งานเข้าใบจริงๆสำหรับนางเอกสาวแต้วโนทพรเตมีรักที่ล่าสุดเจอดราม่ารอบใหญ่หลังเจ้าตัวจัดงานเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับคุณแม่นิดวงทองเตมีรักคุณแม่ของสาวแต้วภายในครอบครัวแถมปีนี้ยังพิเศษแบบสุดๆเพราะมีหวานใจหนุ่มไฮโซไนามาร่วมงานฉลองวันเกิดอีกด้วย แต่งานนี้กลับมีดราม่าใหญ่จนได้เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดงานวันเกิดของสาวแต้วซึ่งมองว่าแต้วก็ยังไม่ไวายจัดปาร์ตี้อีกโควิดวันนี้เกือบหมื่นคนต่อวันแล้วแต่แบบนี้แค่เตือนก็ยังไม่เตือนกักตัวครบร้อยครั้งปลดล็อกเจ้าแม่นาคีทองคาหรออีกทั้งยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนวิจารณ์ว่าเคสนี้แต้วผิดจริงไม่ควรทําถึงแต้วจะเป็นแมว9ก้าชีวิตตรวจโควิดกี่ครั้งก็ไม่เจอไม่ได้หมายความว่าจะเพิกเฉยต่อสังคมยกเลิกการเว้นระยะห่างกัน ประชาชนเหนื่อยกับการป้องกันแทบตายมีแต่ดาราที่ใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตลอดเลยและก็อยากจะให้มีจิตสำนึกด้วย